สลับอารมณ์มาดูข่าวดีกันบ้างดีกว่านะครับทางจังหวัดขอนแก่นร่วมกับโมโน29และภาคีเครือข่ายครับแถลงข่าวงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2567นะครับภายใต้แนวคิดศาสตร์ถึงแก่นพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสนุกกันวันที่8ถึง15เมษายนนี้ครับบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนนำโดยคุณบรรณสิทธิ์รักวงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคุณเนตรพนิษฐ์โพธารากุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและคุณนันทพันธ์แสงชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29บริษัทโมโน29ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสิริวัฒน์พินิจพาณิชย์รองผู้ว่าขอนแก่นและภาคีเครือข่ายแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์อีสานประจำปี2567ภายใต้แนวคิดศาสตร์ถึงแก่นโดยภายในงานจะแบ่งเป็น2โซนนะครับคือบริเวณบึงแก่นนครระหว่างวันที่8ถึง15เมษายนส่วนโซนที่2ถนนข้าวเหนียวหรือว่าถนนสีจันทร์จะจัดระหว่างวันที่12ถึง15เมษายนครับจะมีการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์มีการแสดงแสงสีเสียงตำนานสงกรานต์และการแสดงคอนเสิร์ตกว่า10เวทีจากศิลปินชื่อดังเป็นต้นด้านคุณเนตรพนิษฐ์โพธารากุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการเชิญชวนชาวขอนแก่นและชาวจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมสนุกนะครับรับรองว่าสนุกสุดเวียงอย่างแน่นอนปีนี้โมโน29ขนทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายพร้อมขึ้นเวทีครับนี้ก็โมโน29ก็จัดหนักจัดเต็มนะคะเตรียมศิลปินมาเพียบเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนชาวขอนแก่นหรือว่าจังหวัดอีสานที่ใกล้เคียงนะคะก็มาร่วมงานกันมาสนุกสนานกันให้เต็มที่เลยค่ะโมโนจัดเต็มเลยค่ะมีใครบ้างนะศิลปินครับมีซานิมีป๊อปปองกูลมีเบิ้ลปทุมราชนะครับมีโตโน่นะครับแล้วก็อิงฟ้าพี่เสด็จแล้วก็ศิลปินอีกมากมายดาราอีกมากมายจากโมโนนะครับขอเชิญพี่น้องชาวอีสานและขอนแก่นทุกท่านนะครับมาร่วมงานในครั้งนี้ครับภายในงานยังเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยนะคะทั้งประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2567พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตคณะแพรวแสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์การประกวด Cover Dance Contest การประกวดเทพบุตรเทพธิดาดอกคูนเสียงแคนการประกวดเกาะกองทรายรวมทั้งยังมีฟรีคอนเสิร์ตหมอลำอีกด้วยค่ะครับสนุกแน่นอนนะครับ